ครับเราพูดถึงธรรมที่เป็นธรรมปฐมบทของการตั้งตัวองค์ธรรมของอายตนะขึ้นคือสัพเพสังปะปัจฉันตานังคือปฏิสนธิจิต19เจตสิก35กรรมสักกะลาภ374ชีวิตตะนวะกะกะลาภที่เกิดในขณะแรกนะครับอันนี้เป็นปฐมบทที่เราจะต้องทราบแล้วเราก็เอาสัพเพสังอุปปัจฉันตานังเหล่านี้แหละครับมาแบ่งเป็นภูมิทั้ง4ภูมิแรกที่เราจะแบ่งออกมาเรียกว่ากามภูมิกามภูมิในกามภูมินั้นบุคคลซึ่งกําลังเกิดเมื่อวานนี้เราหาไว้แล้วว่าบุคคลซึ่งกําลังเกิดชื่อว่าปุถุชน4ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำ2ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำ2มีจิตที่นำปฏิสนธิ10ดวงคือกามาวจระปฏิสนธิจิต10เจตสิกที่ประกอบ33กรรมชักลา37นะครับ37ที่เป็นสภาวะเมื่อวานนี้ที่เรากำลังเรียนอยู่แล้วเราก็ยังสรุปไปว่าในกามภูมิขณะเกิดของบุคคลที่ชื่อว่าปุถุชน4ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำ2มีจิตนำเกิดชื่อว่าปฏิสนธิจิต10คือกามาวจระปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กรรมชักลาภ374ยังได้อายตนะซึ่งกำลังเกิดหมายถึง11อายตนะคือจักขุโสตะฆานะชิวหากายะรูปะฉันทะรสะโอฏฐัพพะมะนาและก็ธัมมารวมแล้วคือ11อายตนะซึ่งกำลังเกิดเอามาจากตรงไหนก็คือเอาองค์ธรรมปรมัตถ์ที่เป็นรูปนามขณะเกิดเท่านั้นนะครับมาเจรนัยด้วยในกรรมสักกลับ37นะได้มาทั้งหมด7อายตนะแล้วนะครับเราก็ไปบวกกับอายตนะที่เป็นนามนะครับที่เป็นรูปที่เหลือนะครับก็คือรูปารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์และโผฏฐัพพารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็รวมแล้วก็ได้11อายตนะพอดีนะครับกับส่วนที่2ที่เราเอาไปแยกก็คือแยกเป็นภูมิที่ชื่อว่ารูปภูมิในรูปภูมิเมื่อวานนี้ก็ทราบแล้วว่าบุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปภูมินั้นจะต้องมีปัญญาไม่มีปัญญาทําฌานไม่ได้จึงได้เป็นติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกขะบุคคล3นะครับมีจิตขณะนำเกิดคือรูปาวจระปฏิสนธิจิต5เจตสิก35กรรมชักลาภ4แล้วเราก็ยังทราบลงไปอีกว่าในรูปาวจระปฏิสนธิจิต5เจตสิก35กรรมชักลาภ4เนี่ยรวมแล้วอายตนะที่บังเกิดได้คือ5อายตนะด้วยกันมีจักขุมีโสตะมีรูปะมีมนาแล้วก็มีธรรมาได้5อายตนะขณะเกิดเพราะฉะนั้นติ1ผล3ที่ปฏิสนธิจิต5ดวงเจตสิก35กรรมชักลาภ4เหล่านี้รวมแล้วได้เป็นอายตนะที่กำลังเกิดอยู่5อายตนะด้วยกันคือจักขุโสตะรูปะมนาแล้วก็ธรรมาจากนั้นเราก็แบ่งภูมิลงเป็นอรูปภูมิเราก็ทราบเหมือนกันว่าในอรูปภูมิเหล่านี้บุคคลซึ่งกำลังเกิดคือติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกขะบุคคล3มีจิตขณะนำเกิดคือปุคืออรูปาวจระปฏิสนธิจิต4เจตสิก30เมื่อเรามากล่าวถึงความเป็นอายตนะซึ่งกำลังเกิดของติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิเหล่านี้จะได้อายตนะ2เท่านั้นคือมนาและธัมมามนาและธัมมากับภูมิสุดท้ายที่เราแยกเอาปฏิสนธิจิตออกมาคืออสัญญาสัตตภูมิในอสัญญาสัตตภูมิเราทราบอยู่แล้วว่าบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิคือสุขติอเหตุกะบุคคล1มีรูปนำเกิดคือชีวิตตะนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกพอเราเอาชีวิตตะนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกเหล่านี้มาเป็นองค์ธรรมเพื่อที่จะไปหาว่ามีอายตนะใดกำลังเกิดอยู่เราก็ได้อายตนะซึ่งกำลังเกิดมา2คือรูปะและธัมมะอันนี้เป็นธรรมขาเกิดเพราะฉะนั้นธรรมขาเกิดสำหรับบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามอันนี้ต้องจดจำแล้วนะครับ
คือบุคคลที่ได้คือปุถุชนสี่ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสองแต่คนซึ่งกำลังเกิดในกามนะครับได้เท่านี้ปุถุชนสี่ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสองมีอายตนะกำลังเกิดถึง11อายตนะนะครับมีอายตนะกำลังเกิด11อายตนะองค์ธรรมของรูปนามซึ่งกำลังเกิดคือกามาวจรปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กัมมชกลาภ37กับบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิในรูปภูมิบุคคลซึ่งกำลังเกิดคือติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกขะบุคคล3ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกขะบุคคล3มีสภาวะรูปนามซึ่งกำลังเกิดคือรูปาวจรปฏิสนธิจิต5เจตสิก35กัมมชกลาภ4ว่าเราดูโดยความเป็นอายตนะแล้วอายตนะซึ่งกำลังเกิดมี5อายตนะคือจักขุโสตะรูปะมนาและธัมมาจากนั้นบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิได้บุคคลมา2ชุดคือติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกขะบุคคล3มีสภาวะนามที่เป็นนามจำเกิดคือรูปะรูปาวจรปฏิสนธิจิต4เจตสิก30เมื่อเรากล่าวด้วยความเป็นอายตนะได้แค่2อายตนะเท่านั้นคือมนายตนะและธัมมายตนะจากนั้นในอสัญญาสัตตภูมิมีบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่หนึ่งบุคคลชื่อว่าสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งมีรูปปฏิสนธิอยู่หนึ่งรูปชื่อชีวิตะนวกะกราบประกอบด้วยปรมาณูรูปอวินิโพคะรูป8บวกกับชีวิตรูปหนึ่งเมื่อรวมเป็นอายตนะแล้วอายตนะเหล่านี้กรุณาปิดเสียงด้วยนะครับผมเมื่อรวมเป็นอายตนะแล้วอายตนะเหล่านี้รวมแล้วได้2อายตนะคือรูปายตนะและธรรมายตนะนะครับเมื่อวานนี้เรากรองเอาองค์ธรรมขาเกิดแล้วบุคคลที่มีจิตขณะเกิดอย่างไรก็มีจิตขณะดับเท่านั้นก็มีคาถาบังคับไว้คือปฏิสันธิภวังคันจะถาจวนะมานะสังจิตประเภทเดียวกันทำสามกิจเลยคือปฏิสนธิกิจด้วยภวังคกิจด้วยและจุติกิจด้วยเป็นจิตดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นบุคคลซึ่งกำลังตายในกามภูมิจิตที่จะส่งจากภพนี้ไปจุติจุแปลว่าแล่นไปนะครับจุจรวดนะครับแปลว่าแล่นไปนั้นจิตที่กำลังดับสำหรับกามภูมิก็จะต้องเป็นจิต10ดวงนี้แหละชื่อว่ากามาวจรจุติจิต10เจตสิก33กัมมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายก็เป็นจิตดวงเดียวกันเลยขณะเกิด10ดวงขณะดับก็10ดวงในรูปภูมิก็เหมือนกันปฏิสันธิภวังคันจะตถาจะวนะมานะสังนะครับจิตนำเกิดเป็นอย่างไรจิตตรงจุติก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาตายก็จะได้จิต5ดวงเจตสิก35กับกัมมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายในอรูปภูมิก็เหมือนกันปฏิสันธิภวังคันจะตถาจะวนะเนี่ยมานะสังจิต3ประเภทนี้เหมือนกันดังนั้นตอนตายก็เป็น4และ30เรียกว่าอรูปาวจรจุติจิต4เจตสิก30นั่นเองสำหรับบุคคลที่เป็นอสัญญาสัตตภูมิเวลาตายครบ500มหากัปแล้วก็คือชีวิตตะเนี่ยมันกำลังดับอยู่เลยนะครับแล้วก็ผ่าน500มหากัปมาดังนั้นเราจึงได้องค์ธรรมในขณะเกิดและองค์ธรรมในขณะดับเป็นรูปนามบ้างเป็นนามอย่างเดียวบ้างเป็นรูปอย่างเดียวบ้างตามสภาวะของแต่ละภูมิตอนนี้ส่วนสำคัญที่เราจะต้องรู้คือถ้าเราบอกว่าบุคคลซึ่งกำลังตายในกามภูมิเราพูดถึงบุคคลเนี่ยบุคคลยังหาไม่เจอนะครับอันนี้เราบอกว่าบุคคลซึ่งกำลังตายในกามภูมิยกพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จอุบัติ2,600ปีแล้วเป็นติเหตุกะปุถุชนหนึ่งทรงทำอนุตตรธรรมทำให้เกิดมรรคและผลติดต่อกัน
ไม่มีระหว่างขั้น4ครั้งใน1บัลลังก์ได้บุคคลใหม่ชื่อว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสักทาคามิมรรคสักทาคามิผลนาคามิมรรคอนาคามิผลและในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ดังนั้นขณะตายของบุคคลที่เป็นอริยะยกตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเป็นต้นบุคคลซึ่งกำลังปรินิพพานก็มีบุคคลที่สำเร็จเป็นพระอนาคามีก็มีต้องเปลี่ยนภูมิไปที่อื่นแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทันทีว่าผลบุคคลซึ่งกำลังตายเนี่ยจะได้เป็น4คนแล้วเป็นผลบุคคล4ผลบุคคล4ส่วนปุถุชนเป็นบุคคลที่คลุกฝุ่นนะครับอยู่ข้างทางยังไม่ได้สามารถขึ้นมาอยู่บนทางของพระนิพพานคือยังไม่ได้เหยียบกระแสพระนิพพานเลยเกิดเป็นบุคคลใดตายก็เป็นบุคคลนั้นไม่มีโอกาสเปลี่ยนสังสารวัฏยาวนานหาเบื้องต้นไม่ได้หาเบื้องปลายไม่มีนะครับถ้าเป็นปุถุชนอยู่น่ากลัวที่สุดพวกเรานี่แหละครับนั้นก็คือขาตายก็เป็นปุถุชนสี่เพราะฉะนั้นองค์ธรรมของบุคคลซึ่งกำลังตายในกามภูมิจะเปลี่ยนจากผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำสองขณะเกิดเป็นผลบุคคลสี่ในขณะตายดังนั้นบุคคลซึ่งกำลังตายในกามภูมิบุคคลซึ่งกำลังตายในกามภูมิได้องค์ธรรมของบุคคลคือปุถุชนสี่ผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของกามาวจรจุติจิตสิบเจตสิกสามสิบสามกัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายนะครับจากนั้นในรูปภูมิรูปภูมิบุคคลที่เป็นผลบุคคลทั้งสามมีโอกาสที่จะเจริญวิปัสสนาให้ถึงพร้อมโดยความเป็นมรรคขั้นสูงได้เรียกว่าจะทำมรรคนะครับมรรคครั้งที่สี่คืออรหัตตมรรคดังนั้นบุคคลซึ่งกำลังตายในรูปภูมิเราก็สามารถที่จะเห็นบุคคลที่ชื่อว่าผลบุคคลสี่เพราะสามารถจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ส่วนติเหตุกะปุถุชนหนึ่งถ้าไม่ได้ทำฌานขณะที่ไปอยู่ในรูปภูมิแล้วกรรมหมดบุญหมดก็ตกมาอยู่ในกามอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นขาตายก็เป็นติเหตุกะปุถุชนหนึ่งดังนั้นบุคคลซึ่งกำลังตายในรูปภูมิเราจะเห็นบุคคลชุดใหม่คือติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในกามภูมิประทานโทษในรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอรูปาวจรจุติจิตห้าเจตสิกสามสิบห้ากัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายนะครับเป็นบุคคลเพิ่มอีกหนึ่งคนจากนั้นในอรูปภูมิก็เหมือนกันนะครับเมื่อหยิบกำหนดบุคคลถ้าเป็นผลเสกขะบุคคลสามแล้วสามารถที่จะเจริญมรรคให้สูงขึ้นได้เน้นที่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับหลังจากที่ออกจากฌานใดฌานหนึ่งแล้วพิจารณาฌานเหล่านั้นด้วยความเป็นสัมหคตจิตนะครับเห็นไตรลักษณ์ของนามที่ดับลงก็สามารถที่จะเจริญอนุตตรธรรมให้สูงขึ้นจตุตถมรรคก็เกิดขึ้นอรหัตตมรรคก็สามารถบรรลุได้ดังนั้นในบุคคลซึ่งกำลังตายในอรูปภูมิเราจะเห็นบุคคลใหม่บุคคลหนึ่งคือมีพระอรหันต์ปรากฏได้ด้วยส่วนติเหตุกะปุถุชนหนึ่งเมื่อตายลงแล้วไม่สามารถจะไปที่ไหนได้เพราะว่ามีข้อเงื่อนไขบังคับไว้ว่าจะต้องตกไปอยู่ในกามสุขติภูมินะครับเดี๋ยวสภาวะของบุคคลซึ่งตายไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะไปพูดในการสามทีหนึ่งนะครับเมื่อขาตายเขาได้เป็นติหนึ่งแน่นอนไปอย่างอื่นไม่ได้เราจึงได้องค์ธรรมใหม่สําหรับบุคคลซึ่งกําลังตายในอรูปภูมิคือติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอรูปาวจรจุติจิตสี่เจตสิกสามสิบนั่นเองนะครับกับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิมีแต่รูปขณะดับรูปเป็นอเหตุกะดับที่ใน
จตุตถฌานภูมิคืออสัญญาสัตตภูมิบุคคลนั้นก็คือบุคคลเดิมนั่นเองได้แก่สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของชีวิตตะนวกะคลาที่ดับครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราจะได้โครงสร้างของยมกมาแล้วนะครับคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกาม4 2กำลังตายในกาม4 4กำลังเกิดในรูป1 3กำลังตายในรูป1 4กำลังเกิดในอรูป1 3กำลังตายในอรูป1 4กำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งดังนั้นพ่อเราถามว่าบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิอายตนะกำลังเกิดได้เท่าไหร่ก็ได้คำตอบเดิมของเมื่อวานนั่นแหละครับคืออายตนะกำลังเกิด11อายตนะแล้วบุคคลซึ่งกำลังตายในกามภูมิอายตนะกำลังดับเท่าไหร่คำตอบก็คือคำตอบเมื่อวานนั่นแหละครับคืออายตนะกำลังดับ11อายตนะบุคคลที่มี11อายตนะกำลังดับมีกี่บุคคลคำตอบคือปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของกามาวจรจุติจิต10เจตสิก33กัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายนะครับถ้าเราถามว่าบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิคือติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกขะบุคคล3เหล่านี้อายตนะกำลังเกิดจำนวนกี่อายตนะแล้วก็ใช้ความรู้เดิมเมื่อวานนี้คือ5อายตนะอันได้แก่จักขุโสตะรูปะมะนาและธัมมาแล้วบุคคลซึ่งกำลังตายในรูปภูมิมีกี่บุคคลคำตอบก็คือติเหตุกะปุถุชน1ผลบุคคล4มีอายตนะกำลังดับกี่อายตนะคำตอบก็คือ5อายตนะอันได้แก่จักขุโสตะรูปะมะนาและธัมมากับในอรูปภูมิถามว่าบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิมีกี่คนคำตอบคือติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกขะบุคคล3ถามว่าติ1ผล3ซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิเหล่านี้อายตนะกำลังเกิดกี่อายตนะคำตอบก็คือ2อายตนะอันได้แก่มะนายตนะและธัมมายตนะบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิชื่อว่าสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งถามว่าสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิมีอายตนะกำลังเกิดกี่อายตนะคำตอบก็คือ2อายตนะนั่นเองนะครับ2อายตนะถามว่ากำลังดับก็2อายตนะก็คือเราใช้ความรู้เมื่อวานมาเพิ่มเติมในส่วนของบุคคลซึ่งกำลังตายเพิ่มบุคคลมาสำหรับกามรูปอรูปแล้วก็เพิ่มองค์ธรรมมาสำหรับบุคคลซึ่งกำลังตายใน31ภูมินั่นเองนะครับพอรวมแล้วหยิบเอาธรรมที่ชื่อว่าสัพเพสังจักขวันตานังมาเป็นองค์ธรรมสำหรับบุคคลซึ่งกำลังตายเพราะฉะนั้นสัพเพสังอุปปัชชันตานังถ้าเราเอาบุคคลมารวมกันบุคคลจึงได้เป็นปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3ชื่อว่าสัพเพสังจวันตานังองค์ธรรมสีแดงๆคือ19 35กัมมะชะกราบ3 74ชีวิตตะนวกะกาลาภที่เกิดในขณะแรกคราวนี้เราบอกว่าถ้าเป็นสัพเพสังจวันตานังสัพเพสังจวันตานังเกิดมีจิตเท่าไรตายก็มีจิตเท่านั้นนะครับไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเกิดกับตายจิตต้องเท่ากันดังนั้นเกิดมี19ตายก็เป็นจุติจิต19มีเจตสิกก็ต้องเท่ากัน35แต่องค์ธรรมโดนเปลี่ยนคือกัมมะชรูปชีวิตตะนวกะกราบที่ดับครั้งสุดท้ายนะครับพอเรามาดูองค์ธรรมที่เราป้ายสีเหลืองๆไว้เอามารวมกันทั้งหมดจึงได้เป็นปุถุชน4ผลบุคคล4ครับปุถุชน4ผลบุคคล4เราก็ได้องค์ธรรมมาครบเลย
เอารวมก็ได้เอาแยกก็ได้ปีที่แล้วเราเรียนแค่นี้เองนะครับปีที่แล้วองค์ธรรมมีแค่นี้แหละแล้วก็เอาตรงนี้แหละไปถามส่วนต่างๆแยกออกไปเป็นรูปขันโทเวทนาขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทปีแล้วเรียนเท่านี้เนี่ยองค์ธรรมจบแล้วสําหรับปีที่แล้วแต่ปีนี้ยังไม่จบนะครับเนื่องจากว่าเราพูดถึงอายตนะโดยเฉพาะบุคคลที่ทํากรรมนะครับบุคคลที่ทํากรรมในกามภูมิย่อมได้รับผลกรรมที่เสมอแก่ตนนะครับจำไว้เลยว่าวิบากเป็นสภาวะธรรมที่เกิดใกล้กับตนนะครับวิบากเป็นสภาวะธรรมที่เกิดใกล้กับตนอนุญาตหยิบเอาส่วนที่ชื่อว่ากรรมมาใช้นะครับเราบอกแล้วว่าบุคคลใดกระทํากรรมใดก็จะได้กรรมแบบนั้นเรามาดูในอสุรกรรมของเรามีโลภะมูลจิตแปดมีโทสะมูลจิตสองมีโมหะมูลจิตสองอย่างนี้เราเรียกว่าอกุศลกรรมทำอกุศลกรรมนะครับมีตั้งแต่อกุศลกรรมบถกรรมะก็คือการกระทำปะทะคือเข้าไปถึงการกระทำคือล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงกรรมไปแล้วอันที่สองคือปัญจานันตริยกรรมปัญจานันตริยกรรมอันที่สามก็คือนิยตะมิจฉาทิฏฐินิยตะมิจฉาทิฏฐิซ้ําอยู่สามอย่างนี้แหละเบาไปหาหนักๆนะครับกรรมบถก็เบาๆหน่อยนะครับเวลาที่ทําแล้วผลของมันก็จะต้องเป็นวิบากตอนนี้ทำเจ็ดดวงนี้ประทานโทษทำ12 ดวงนี้เรียกอกุศลกรรมเวลาที่ผลมันงอกออกมาเนี่ยมันงอกออกมา7 ดวงชื่อว่าอะเหตุกะอกุศลวิปากจิต7นะครับประกอบด้วยจักขุเนี่ยเห็นก็เห็นไม่ดีโสตะคานะชิวหากายะถูกไหมครับได้เป็นจิต5 ดวงมีสัมปติชนะมีสันติรณะจักขุโสตะคานะชิวหากายะทำกิจเฉพาะตนทัศนกิจสวรรกิจคายนะกิจสายนะกิจผูสนะกิจนะครับมีกิจ5 อันสัมปติชนะกิจเอาไว้ตัดสินอารมณ์ว่ามันดีไม่ดีสันติรณกิจใช้วิธีไต่สวนนะ investigative นะครับไต่สวนไต่สวนว่าอารมณ์ที่เรารับไปเนี่ยมันตรงกับหรือไม่ตรงกับใจของเราอย่างนี้ใช้สันติรณะแต่สันติรณะยังทําหน้าที่อื่นอีกคือทําหน้าที่อารัมมณะก็ได้และในที่สําคัญที่สุดเขานําทําหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์และจุติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอกุศล12 ดวงนั้นเขาส่งผลมาในปฏิสนธิการและจุติการมันคือยมกของเราเลยนะครับเพราะยมกของเราพิจารณาปฏิสนธิและจุติคือผลของการทำอกุศลต่างๆนะครับจิตดวงนี้ชื่อว่าอเหตุกะปฏิสนธิจิต1มีเจตสิกประกอบ10 ดวงนะครับทำแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้ชาตินี้อยู่ดีๆเราไปจิ้มตาปลาเอาเบ็ดลงไปเอาหอกเอาฉมวกลงไปจิ้มลงไปในน้ำไปโดนตาปลาโอกาสที่เราจะตาบอดในชาติหน้าก็มีนะครับหรือว่าเราไปแกล้งคนอื่นเนี่ยเวลาที่เราเรียนหนังสือนะครับเราก็คุยตลอดเลยนะครับคนอื่นเขาไม่ได้คุยกับเราเขาตั้งใจเรียนหนังสือเราก็ชวนเขาคุยหรือเราคุยหรือว่าเราพยายามที่จะพูดเนี่ยรบกวนบุคคลที่ทําความดีมีโอกาสหูหนวกได้นะครับชาติต่อไปนะครับดังนั้นอกุศลที่เกิดขึ้นในปฏิสนธิย่อมเบียดเบียนทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์ก็ได้บุคคลที่ปฏิสนธิได้อุเบกขาสันติรณะอกุศลหนึ่งเราเรียกบุคคลนั้นว่าทุคติอเหตุกะคนหนึ่งเนี่ยส่งผล4 ที่นะครับส่งผลที่แรกคือนิระยะอันที่สองคือเปตวิสยะอันที่สามคืออสุระอสุระอันที่สี่คือเดรฉานส่ง4 ที่เท่านั้นนะครับนิระยะเปตอสุระและเดรฉานพอไปเกิดเป็นนิระยะสัตว์พอไปเกิดเป็นนิระยะสัตว์เปลี่ยนสีนิดนึงเดี๋ยวงงพอไปเกิดเป็นนิระยะสัตว์เนื้อสัตว์เป็นบุคคลที่มีกําเนิดที่ชื่อว่าโอปะปาติกะเท่านั้นไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับโอปะปาติกะเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย
ก็ลงไปนี่แหละบุคคลที่เป็นพระสงฆ์ทํากรรมไม่ดีก็ลงไปเป็นพระสงฆ์เลยนะครับชุดนี้เป็นคนนี้เลยนะครับจากนั้นบุคคลที่เป็นเปรตอสุรและเดรัจฉานเปรตมีเปรตหนึ่งตัวชื่อนี้ชามะตันหิกะเปรตเป็นโอปปาติกะเป็นเปรตที่เหมือนกับเสาไฟฟ้าต้นยาวๆนะไม่ได้กินนะผอมแห้งแรงน้อยเดินไปเดินมานะครับมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคนที่เห็นคนแรกชื่อว่าพระโมคคัลลานะที่ปรากฏลงมาจากเขาคิชฌกูฏหันหน้าไปทางขวาแล้วก็ยิ้มมีเขี้ยวแก้วนะครับสะท้อนแสงออกมาเห็นนิชามะตันหิกะเปรตเป็นเสาไฟฟ้าต้นสูงมากแล้วท่านก็ไปดูใจของตนเองว่าเป็นพระอรหันต์แล้วช่างดีหนอนะครับไม่จําเป็นจะต้องตกไปเป็นเปรตแล้วอย่างนั้นเขาก็เกิดเป็นโอปปาติกะกําเนิดในคัมภีร์พม่าเรียกเปรตบางส่วนเนี่ยโดยเฉพาะนิชามะตันหิกะเปรตเนี่ยเรียกว่าเขาว่าเทวดาเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเขาเป็นรูปร่างพิเศษนั่นเองนะก็สามารถจะเรียกเทวดาได้แต่เขาไม่ได้รับรองทั่วไปนะครับพวกโดยเฉพาะเปรตอสุรและเดรัจฉานเนี่ยมีกําเนิดอยู่สองอย่างนะครับโดยเฉพาะเลยโดยปกติเนี่ยอย่างเช่นลูกหมาลูกแมวลูกเปรตแบบนี้เป็นต้นเนี่ยเขาต้องเกิดในท้องนะครับครับพระเสยกะเนี่ยเรามาดูครับพระเสยกะครับพระแปลว่าห้องยังแบ่งออกเป็นสองอย่างถ้าเกิดอยู่ในมนุษย์เกิดอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราเรียกเขาว่าชะลาปุชะเนี่ยแปลว่ามดลูกนะครับเกิดในมดลูกกับอันที่สองคืออันทะชะเกิดในไข่นั่นเองนะครับอะไรที่เกิดในไข่เกิดมดลูกเนี่ยก็เป็นคัพพะเสยกะเหมือนกันนะครับต้องรอโอกาสในการโตเพราะฉะนั้นคัพพะเสยกะเมื่อรวมแล้วก็มีสองอย่างนะครับแต่ในชั้นนี้ชั้นมหาโทเนี่ยแล้วก็เอาคัพพะเสยกะโดยความเข้าใจคือมันเป็นเดียวกันไปนะครับเกิดในกามคัพพะเสยกะอีกพวกหนึ่งเกิดในยางเหนียวนะครับเรียกว่าสังเสทชะสังเสทชะเพราะฉะนั้นพวกเปรตอสุรเดรัจฉานเราก็หยิบเอาสภาวะของการเกิดมาสองช่วงเท่านั้นคือเป็นเปรตเป็นอสุรเป็นเดรัจฉานการเกิดของเขาต้องชื่อว่าคัพพะเสยกะและสังเสทชะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเกิดแบ่งออกเป็นสองส่วนทันทีถ้าเป็นนิระยะสัตว์การเกิดของเขามีอย่างเดียวเท่านั้นคือโอปปาติกะถ้าเป็นเปรตเปรตภาษาบาลีแบบนี้เปรตภาษาไทยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเปรตอสุรและเดรัจฉานเขาให้พิจารณาว่าส่วนนี้เกิดได้สองอย่างคือสังเสทชะและคัพพะเสยกะเป็นคัพพะเสยกะและสังเสทชะกำเนิดนะครับเป็นสังเสทชะและคัพพะเสยกะกำเนิดนั่นเองนะครับตรงนี้งงไหมครับจุลตรีนะครับงงไหมงงถามก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปต่องงไหมเอ่ยไม่งงไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดของเราเนี่ยเราพูดถึงกําเนิดของบุคคลที่เขาเรียกว่าโยนีนะครับรูปต้องมีรูปเท่านั้นบุคคลที่มีรูปในการเกิดเนี่ยเรียกว่าโอปปาติกะก็ได้คัพพะเสยกะก็ได้สังเสทชะก็ได้นะครับสามอย่างกับบุคคลอีกประเภทหนึ่งคือทํากรรมชั่วแล้วกรรมไปเบียดเบียนความดีหรือว่ามีอีกประเภทหนึ่งที่พูดถึงกุศลกรรมนะครับเราพูดถึงกุศลกรรมมีมหากุศลจิตแปดแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นทวิเหตุฝ่ายหนึ่งเป็นติเหตุนะครับเรามีหลักของการทำมหากุศลเรียกว่ากุศลสัมปทานกุศลสัมปทานเขาเรียกว่าการนะครับการในการทำกุศลก่อนทำก็ต้องถึงพร้อมตั้งใจทำขณะทำก็ต้องถึงพร้อมต้องตั้งใจทำหลังจากทำแล้วก็ต้องความสงบเกิดขึ้นไม่มีความยินดีไม่มีความหลงในทานไม่มีความหลงในสมาธิไม่มีความหลงในปัญญาเกิดขึ้นและกุศลสัมปทาถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำก่อนทำปุพพเจตนาของเราดีนะครับปุพพเจตนาของเราดีเนี่ยปิดเสียงนะครับเสียงมันเข้ามาครับ
พระปุพพะเจตนาของเราดีในส่วนที่มุจฉะเจตนาของเราก็ดีอัปปราภะเจตนาของเราก็ดีอย่างนี้เราเรียกว่าการทำกุศลแบบกุศลอุกกัฏฐกุศลคุ้นไหมครับกุศลดีอย่างดีนะครับอุกกัฏฐกุศลแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำกุศลใดๆแล้วเนี่ยตั้งใจก่อนแต่ขณะทำไม่ตั้งใจนะครับคุยกับเพื่อนไปนั่งเรียนหนังสือก็คุยกับเพื่อนไปนะครับนั่งเรียนซูมไปอย่างนี้ก็ดูทีวีไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตอนจบมาสวดมนต์เนี่ยอะระหังสัมมาอย่างนี้เรียกว่าการทํากุศลไม่ถึงพร้อมการของกุศลมันไม่ได้ขณะถูกมันมีผิดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าการทํากุศลที่เรียกโอมกะเรียกว่าการทํากุศลไม่ถึงพร้อมมีหลักตอนที่เราเรียนในกรรมจตุกะของชั้นมัชฌิมตรีอยู่นะครับว่าถ้าบุคคลใดกระทําอุกกัฏฐกุศลเนี่ยทําอุกกัฏฐเรียกว่าทวิเหตุกะกัฏฐะมหากุศลคือถึงพร้อมทั้งสามเลยไม่มีปัญญานี่แหละเวลาผลมันส่งเนี่ยมันจะส่งผลไปที่มหาวิบากญาณวิปยุตจิตมหาวิบากญาณวิปยุตจิตแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามที่ทำทวิเหตุกะไม่ถึงพร้อมคือทำชุดนี้ไม่ถึงพร้อมทำชุดนี้นะครับอย่างเช่นไปเรียนหนังสือกิจของนักเรียนคือไปเรียนหนังสือแต่ถ้าเราไปเป็นตัวป่วนของห้องนะครับทําให้เขาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับหรือว่าตัวเองเป็นตัวตั้งต้นในการที่จะหวงเก้าอี้หวงเลคเชอร์หวงอาจารย์นี้เป็นต้นนะครับไม่ถึงพร้อมถ้าทําโอมักกะเมื่อไหร่ไม่ถึงพร้อมเมื่อไหร่ผลมันจะไปออกที่อเหตุกะ8ดวงนี้ผลมันจะออกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใน8ดวงนี้เป็นกุศลก็จริงนะครับแต่ว่ามีจิตอีกหนึ่งดวงคือดวงนี้ทำหน้าที่ปฏิสนธิเข้าวังและจุติในยมกของเราหยิบเอาปฏิสนธิและจุติของกลุ่มนี้มาใช้เราเรียกกลุ่มนี้ว่าทุคติอสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งเพราะเกิดอยู่ในมนุษยภูมิและจาตุมที่เรียดินนะครับจาตุมที่เรียดินนะไปไม่ถึงเขาพระสุเมรุนี้เป็นต้นนะครับเป็นจาตุมที่เรียดินนะครับอาจจะมีคนที่ไปเฝ้าศาลปึงเถากงอะไรเงี้ยนะครับในศาลต่างๆในเยาวราชแล้วก็ถือไม้เท้าเงี้ยแล้วก็เป็นขอทานแต่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยคือสุขติอเหตุกะบุคคลบางคนเป็นเทวดานะครับเราก็ไม่รู้เขาเป็นเทวดาจริงหรือไม่นะครับสุขติอเหตุกะบุคคลเหล่านี้จะเกิดด้วยการกําเนิดอย่างเดียวเท่านั้นคือขัพพะเสยกะนะครับขัพพะเสยกะเราจึงเห็นบุคคลที่เป็นสุขติอเหตุกะบุคคลเยอะแยะเลยนะครับเป็นบุคคลที่บ้าใบ้บอดอันนี้เราคุ้นแล้วเป็นขัพพะเสยกะอย่างนี้ต้องเรียกว่าบ้าใบ้บอดเป็นต้นนะครับบ้าใบ้บอดเป็นบ้าก็สติสั้นเฟื่อนใบ้ก็หูไม่ดีฟังไม่ได้ยินหูหนวกบอดก็คือตาบอดนั่นเองนะครับแต่ถ้าบุคคลใดทำติเหตุกะอุกกัฏฐะมหากุศลผลจะไปออกตรงนี้เป็นบุคคลที่มีปัญญานำส่งผลในการเกิดพระพุทธเจ้าคือดวงนี้นะครับดวงที่หนึ่งนะครับอันนี้คือพระพุทธเจ้ามีปัญญาถึงพร้อมด้วยเป็นอสังขาริกะด้วยโสมนัสด้วยนะครับไม่ค่อยโกรธใครนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเราทำรูปาวจรกุศล5 ดวงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงจะต้องเป็น1ชนะกะกรรมด้วย2ต้องเป็นคะรุกะกรรมด้วยต้องเป็นชนะกะเราต้องเป็นคะรุกะด้วยเพราะต้องเป็นกรรมหนักไม่งั้นไปเกิดในอารูปไปเกิดในรูปอรูปไม่ได้เวลาส่งผลก็ส่งผล5 ดวงนี้คืออรูปาวจรปฏิสนธิจิตนั่นเองกับอีกส่วนหนึ่งคืออรูปภูมิในอรูปภูมิอันนี้ก็ต้องเป็นคารุกะกรรมด้วยเป็นชนะกะกรรมด้วยชนะกะกรรมแล้วทําที่ทําแล้วส่งผลนะครับส่งผลได้แล้วก็ต้องเป็นคารุกะด้วยเป็นกรรมหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเกิดก็ไปเกิดในอรูปภูมิเนี่ยเปลี่ยนบุคคลให้ไม่มีรูปได้เก่งมากๆนะครับ
จิตแนบแน่นมากจิตแนบแน่นมากนะครับในโคทัศน์สูตรท่านแบ่งบุคคลที่สําเร็จโดยความเป็นไม่มีรูปด้วยออกเป็นสองส่วนนะอากินจัญญายตนาจิตโตนะครับมีบุคคลที่ไม่อาศัยจิตไม่อาศัยรูปใดๆอาศัยแต่จิตอย่างเดียวสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ที่เป็นรูปและอรูปเนี่ยไม่น่าสนใจเพราะเรารู้แล้วทํารูปฌานก็ต้องไปเกิดในรูปภูมิทำอรูปฌานก็ต้องไปเกิดในอรูปภูมินั้นชัดเจนหรือทํามหากุศลมันก็ต้องออกเป็นมหาวิบากแน่นอนอันนี้ชัดเจนไม่มีปัญหานะครับเรามาดูที่น่าจะพิจารณาคือองค์ธรรมข้างบนนะครับและสุขตินะครับสําหรับจิตที่นําเกิดเหล่านี้และส่งผลตรงนี้มีนักศึกษาท่านใดงงไหมครับอันนี้กรรมจัตตุกะเลยนะครับเรียนเอากรรมจัตตุกะมาพูดเล็กน้อยนะครับสงสัยถามได้นะครับจะได้ยังไม่ไปต่อแต่ถ้าไม่มีคําถามเดี๋ยวจะไปต่อแล้วนะครับไปพูดถึงความบกพร่องที่เรียกว่าสุขติอเหตุกะบุคคลนั่นแหละที่เรียกว่าบุคคลที่บ้าบอดนะครับตรงไหนสงสัยตรงนี้ไหมครับไปต่อนะครับขออนุญาตลบในส่วนที่เป็นมหากุศลจิต8ทิ้งที่นำทำให้เกิดมหาวิบากทิ้งขอลบในส่วนที่เป็นรูปาวจรกุศล5ที่ทำให้เกิดวิบาก5ขอลบในส่วนที่เป็นอรูปวิบาก4อรูปกุศล4ที่ทำให้เกิดอรูปวิบาก4นะครับทีนี้เรามาพิจารณาองค์ธรรมเหล่านี้นะครับองค์ธรรมที่เราจะเห็นอยู่ก็คือเป็นบุคคลที่กระทํากรรมไม่ถึงพร้อมส่วนหนึ่งคือสุขติอเหตุกะบุคคลกับอีกส่วนหนึ่งคือทํากรรมหนักเลย3อย่างคืออกุศลกรรมบถกรรมแปลว่าการกระทํามีเจตนาฆ่าแปลว่าล่วงมีเจตนาในการล่วงอกุศลนั่นเองนะครับอย่างเช่นรําคาญเพื่อนอกุศลมันเกิดแน่นอนนะครับรําคาญเพื่อนพอรําคาญเพื่อนนี่ที่อยู่ในชั้นเรียนเขาไม่เข้าใจเขาถามก็รําคาญเขาอย่างเงี้ยเราไปแล้วเราไปก่อนเราต้องตกนรกหนึ่งเราก็ตกนะครับเพราะว่าเรารําคาญคนอื่นที่จะทําความดีไม่ได้นะครับถ้าเขาทําความดีปัญญาของบุคคลไม่เท่ากันนะครับเราเก็ตเร็วบางคนไม่เก็ตก็ได้นะครับงั้นถ้าเพื่อนถามในห้องอย่าโกรธอย่ามันอย่ารําคาญอย่าหมั่นไส้นะครับเขาถามก็ให้ถามไปนะครับก็จะได้ปัญญาของเราด้วยครับเพราะฉะนั้นเรามาดูบุคคลที่ทํากรรมหนักที่เรียกทุกขติอเหตุกะบุคคลหยิบเอาบุคคลที่ชื่อว่านิรยาสัตว์ก่อนนิรยาสัตว์เนี่ยลงไปก่อนเลยก็คือทํากรรมหนักๆปัญจานันตริยกรรมหรือนิยตมิจฉาทิฏฐิที่เขามีอยู่ที่ที่เขาอยู่ที่ไปอยู่จริงๆอะวีจิอะวีจิก็มีไปอยู่โลกันตะก็มีโลกันตะนรกก็มีนะครับขุมนรกลึกสุดเลยกับขุมนรกใต้สุดเลยนะครับเรามาทายกันว่าบุคคลที่ทํากรรมหนักอย่างเงี้ยไปอยู่โลกันตะนรกเนี่ยมันร้อนหรือมันหนาวครับโลกันนรกโลกันนรกโลกันนี่ต้องมืดมากนะครับกันตะแปลว่าไกลที่สุดอ่ะสุดโลกอ่ะครับจะต้องมืดมากแล้วก็ต้องหนาวมากด้วยอาวีจีเนี่ยร้อนเชียวนะครับร้อนอาวีจีมหานรกร้อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไปอยู่ตรงนี้มีแต่ความทุกข์เวลาไปอยู่ตรงนี้มีแต่ความทุกข์พูดถึงอายตนะเวลาที่เป็นความทุกข์เขาก็ต้องอยากหิวโหยยังหิวน้ําเพราะฉะนั้นบุคคลที่ไปอยู่ในนี้ระยะภูมิเพราะว่ากลิ่นเนี่ยที่จะได้รับน้ําเนี่ยบกพร่องไม่ได้นะครับต้องมีแน่นอนคานายตนะยังไงก็ต้องมีชิวหายตนะอยากกินแต่ไม่ได้กินชิวหายตนะก็ต้องมีตัวกายก็มีเพราะว่าจะต้องมีกายประสาทที่มารับทุกทางกายหนึ่งอย่างเรียกว่าทุกกายเพราะนั้นกายประสาทก็ต้องมีเราเห็นเขาแน่นอนแล้วก็ตัวเขาก็เหม็นด้วยเพราะฉะนั้นเขาเป็นรูปารมณ์ให้เราได้เขาเป็นคันธารมณ์เป็นรสารมณ์แล้วก็เป็นโผฏฐัพพารมณ์จิตนำเกิดของเขาคืออเหตุกะวิบากคือดวงนี้หนึ่งดวงเพราะฉะนั้นเขาก็มีมนาแล้วก็มีธรรมะแต่บางทีบางคนที่ทำกรรมหนักมากๆอย่างเช่นไปจิ้มตาปลาบางคนก็ไปจิ้มตาคนด้วยโอกาสในการตาบอดมีได้ไปเกิดเป็น
ทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่ในนรกย่อมมีโอกาสตาบอดได้ย่อมมีโอกาสเป็นใบ้คือหูหนวกก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นบุคคลที่ตกไปอยู่นี้ระยะโอกาสที่จะพิการได้มีสองอย่างเท่านั้นคือตาบอดและหูหนวกคานะยังไงก็ไม่พิการเพราะต้องหิวโหยนะครับต้องอยากกินนะครับเวลาบุคคลที่อยากจะกินเนี่ยเขาอยากจะกินจากกลิ่นนะครับเขาได้กลิ่นอาหารเขาถึงหิวนะครับหิวขึ้นมาก็อยากกินเขาหิวตลอดแต่เขาไม่ได้กินเพราะเขาเชื่อว่าสันชีวะนรกเป็นสันชีวะแปลว่าตายไปก็เกิดใหม่อย่างเช่นโดนโยนเข้าไปในกระทะทองแดงตัวสลายจนเป็นจุลแล้วอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาอยู่ข้างๆกระทะทองแดงนะครับเรียกว่าสันชีวะนรกชีวิตมันกลับมาพอเราตื่นขึ้นมาปั๊บยังไม่ทันสั่งเลยก็โดนจับโยนกลับเข้าไปก็เป็นอย่างนี้ครับจนกว่ากรรมของเราจะหมดนะครับจับโยนลงไปในกระทะทองแดงเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับหิวโหยอยากจะกินเพราะอปายะเราไม่สบายไปอยู่ในภูมิที่ไม่สบายนะครับชิวหาประสาทก็ต้องได้รับรสอยู่แล้วนะครับรสที่ว่าก็คืออย่างเช่นมีคนเอาน้ําทองแดงไปกรอกในปากอย่างเงี้ยนะครับได้รับรสที่มันเฝื่อนขมที่สุดขมจนตายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นชิวหาประสาทก็ต้องเกิดขึ้นได้ดังนั้นทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่อยู่ในนี้ระยะภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่อยู่ในนี้ระยะภูมิเราบอกได้เลยว่าตาบอดเพราะถ้าตาบอดพิการไปจักขายตนะมันย่อมไม่มีนะครับจักขายตนะมันหายไปนะครับตามริบอดเพราะจักขายตนะเป็นที่ตั้งของจักขุวิญญาณจิตอ่ะมันไม่มีนะครับพอมันไม่มีจิตไม่มีที่ตั้งวัตถุไม่มีจิตก็เกิดไม่ได้อย่างนี้นะครับอุปกรรมก็คือเคยไปจิ้มตาปลาเอาไว้อุปกรรมขึ้นมาก็คือได้ทุกทางปลาไปทันทีนะครับไม่มีวัตถุมีบุพกรรมในการไปทำอกุศลไว้ตาก็บอดอารมณ์หาไม่เจอเลยนะครับเพราะว่ารูปอารมณ์ไม่กระทบแน่นอนเพราะไม่มีจักขุประสาทหูหนวกก็ได้เมื่อหูหนวกโสตะก็บกพร่องไปบกพร่องที่ว่าก็คือความพิการทางจักขุและความพิการทางโสตะดังนั้นทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะมีโอกาสพิการสองทางคือจักขุก็พิการได้โสตะก็พิการได้นั่นเองนะครับจักขุก็พิการได้โสตะก็พิการได้นี่บุคคลที่จักขุและโสตะพิการนะครับสําหรับบุคคลที่อยู่ในนี้ระยะภูมินะครับทันไหมครับทันไหมเอ่ยจากนั้นเรามาดูพวกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานพวกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานถ้าเป็นคัพพสุยกะก่อนนะครับปกติถ้าบุคคลที่ปฏิสนธิขึ้นมาแล้วบุคคลเหล่านี้เป็นคัพพสุยกะกรรมชกราบที่จะเกิดตรงนี้มี3กราบเท่านั้นคือหัตถยะวัตถุกายะแล้วก็ภาวะคือเพศหญิงเพศชายนะครับจากนั้นเขาต้องรอไป11อาทิตย์ก่อนที่จักขุโสตะคานะและชิวหามันจะงอกออกมาอะไรขึ้นก่อนก็ไม่รู้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก่อนอันนี้อยู่ในชั้นจุลตรีนะครับรูปวัตติกรรมนัยเป็นแบบนี้เลยนะครับคราวนี้บุคคลถ้าอาทิตย์ที่11เนี่ยอยู่ดีๆจักขุมันไม่งอกครับจักขุมันไม่งอกแต่ที่11นะเกือบ3เดือนแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์รู้ด้วยว่าเขาจะตาบอดนะครับเพราะเกิดจากกรรมพอจักขุไม่มีเกิดขึ้นมาพอครบ36อาทิตย์เมื่อไรคลอดออกมาเนี่ยตาบอดทันทีเลยเพราะว่าจักขุมันไม่มีนะครับจักขุไม่มีหรือบางคนโสตะมันไม่งอกออกมาถ้าโสตะไม่งอกมาพอคลอดออกมาก็เป็นคนหูหนวกทันทีเหมือนกันหูหนวกทันทีนะครับหรือว่าถ้าในส่วนที่คานะมันไม่งอกออกมาตอนอาทิตย์ที่11พวกเนี้ยไม่ได้รับกลิ่นละไม่ได้รับกลิ่นเพราะฉะนั้นอาการทั้งสามคือตาบอดหูหนวกและไม่ได้รับกลิ่นแบบนี้เราบอกว่า
ที่เขาขาดไปที่พิการไปสามอย่างคือสิ่งที่ตาบอดได้พิการคือพิการทางตาจักขุประสาทมันไม่เกิดตอนที่40อาทิตย์ที่11มันไม่มีพวกหูหนวกสิ่งที่พิการไปก็คือโสตะมันไม่มีผู้ที่ไม่ได้รับกลิ่นฐานะมันไม่มีเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นคัพพเสยกะเหล่านี้มีโอกาสที่จะพิการได้สามทางด้วยกันคือถ้าอาทิตย์ที่11จักขุมันไม่ผลิตรูปออกมาโสตะมันไม่ผลิตออกมาคานะไม่ผลิตออกมาสามอย่างเนี้ยมันจะพิการได้แล้วเราจึงบอกว่าถ้าเป็นคัพพเสยกะโอกาสในการที่จะพิการอายตนะจะไม่เกิดมีอยู่สามอย่างด้วยกันคือจักขุโสตะและฆานะจักขุโสตะและฆานะเรามาดูในกรณีของพวกสังเสทัชชะบ้างสำหรับปฏิสนธิสำหรับพวกสังเสทัชชะพอปฏิสนธิขึ้นมาเขามีเจ็ดกราบเลยมีเจ็ดกราบคือหัตถยวัตถุกายะภาวะจักขุโสตะฆานะชิวหามาเจ็ดกราบเลยแต่ถ้าตอนปฏิสนธิของเขาเกิดมีโอกาสหรืออุบัติเหตุทำให้จักขุมันไม่มีบุคคลที่เกิดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นบุคคลที่ตาบอดจะตาบอดหรือว่าขณะเกิดสิ่งที่ไม่ปรากฏคือโสตะบุคคลนี้ไม่มีโสตะเขาก็จะหูหนวกก็จะหูหนวกหรือว่าถ้าเป็นบุคคลที่คานะไม่ผลิตรูปที่ชื่อว่าคานะประสาทออกมาบุคคลนี้ก็จะไม่รับกลิ่นเหมือนกันไม่รับกลิ่นคือเกิดออกมาได้แล้วมีโอกาสผิดปกติดังนั้นถ้าเขาเกิดออกมาได้แล้วเกิดตาบอดแสดงว่าจักขุประสาทมันพิการไปเกิดหูหนวกแสดงว่าโสตประสาทมันไม่ผลิตรูปที่ชื่อว่าโสตะจากโสตประสาทออกมาโสตะก็พิการไปหรือถ้ารับกลิ่นไม่ได้พวกคานะก็จะไม่ผลิตรูปออกมาก็เหลือรูปแค่นี้ในขณะเกิดดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นมาเป็นคัพพะเสยกะและสังเสทชะโอกาสในการพิการเขามีสามทางด้วยกันคือจักขุโสตะและฆานะส่วนบุคคลที่เป็นนิระยะสัตว์เป็นโอปปาติกะกำเนิดมีโอกาสที่จะพิการได้สองทางเท่านั้นคือจักขุและโสตะอันนี้พูดถึงบุคคลที่มีโอกาสเกิดขึ้นมานะครับหมายถึงว่าครบ36อาทิตย์ถ้าเป็นมนุษย์เป็นต้นนะครับประทานโทษถ้าเป็นสัตว์ครบถึงเวลาที่เขาจะต้องคลอดออกมาแล้วคือเขาคลอดออกมาได้แล้วนะครับเกิดตาบอดแสดงว่าจักขามันบกพร่องเกิดหูหนวกแสดงว่าโสตะมันบกพร่องเกิดไม่ได้รับกลิ่นคือฆานะมันบกพร่องนั่นเองนะครับอันนี้กรณีของทุคติแบ่งออกเป็น2ชุดองค์ธรรมดังนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งคล้ายๆกันนะครับสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งเวลาเกิดมาคัพพะเสยกะเวลาปฏิสนธิจิตขึ้นมาหนึ่งครั้งเป็นคัพพะเสยกะดังนั้นตรงนี้เขามีสามกราบเท่านั้นคือหัตถยะกายะแล้วก็ภาวะรูปมีสามกราบเท่านั้นเพราะเป็นคัพพเสยกะต้องรอเป็นทั้งหมด11อาทิตย์เหมือนกันถึงจะผลิตรูปที่ชื่อว่าจักขุโสตะฆานะและชิวหาออกมาตอนนี้ถ้าเกิดว่าตอนที่เขาเกิดมาปฏิสนธิขึ้นมาอาทิตย์ที่11ปรากฏว่าจักขุเนี่ยมันไม่ผลิตรูปที่ชื่อจักขุประสาทออกมาตอนนี้แหละฉันจะตาบอดคลอดออกมาแล้วตาบอดพอตาบอดแล้วแสดงว่าสิ่งที่เขาขาดไปเรียกว่าจักขายตนะมันไม่มีจักขุประสาทมันไม่มีนะครับหรือว่าเกิดโสตะประสาทโสตายตนะมันไม่ผลิตรูปออกมาตอนอาทิตย์ที่11เขาจะเป็นคนหูหนวก
พอหูหนวกก็สรุปได้เลยว่าสิ่งที่เขาไม่มีคือโสตายตนะโสตะเขาไม่มีหรือว่าถ้าเขาคานะประสาทเขาไม่ผลิตรูปออกมาที่ชื่อคานายตนะไม่ผลิตออกมาสิ่งที่เขาจะเป็นก็คือเขาจะไม่ได้กลิ่นพอเขาไม่ได้กลิ่นเราก็สรุปได้เลยว่าสิ่งที่เขาไม่มีเรียกว่าคานะประสาทใช่ค่ะแล้วจึงอะไรนะครับมีอะไรจะถามไหมครับเออครับพระสยกะจึงเป็นบุคคลที่มีโอกาสที่จะพิการได้สามทางนะครับก็คือจักขุก็พิการได้โสตะก็พิการได้ฐานะก็พิการได้สามทางด้วยกันคราวนี้เรามาดูชิวหาชิวหาต้องเป็นการรับรสถ้าเป็นบุคคลที่รับรสไม่ได้เขาก็ตายไปในที่สุดนะครับอย่างเช่นบุคคลที่เป็นบุคคลที่จะใกล้ตายแล้วนะครับเขาจะรับรสไม่ได้นะครับที่เขาไม่กินไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากกินนะครับเขาหิวแต่เขากินไม่ได้เขารับรสไม่ได้อันนี้เรามาดูบุคคลที่ขณะปฏิสนธิเอาครับพระสยกะเป็นต้นนะครับพออาทิตย์ที่11ถ้ารูปที่ชื่อว่าชิวหาประสาทเนี่ยมันไม่ปรากฏถ้ามันไม่ปรากฏปั๊บเขารับรสไม่ได้ไม่ต้องรอไปถึง36อาทิตย์แล้วครับเขาจะตายไปเลยนะครับเขาจะตายขณะที่เขาไม่ได้กินนั่นเองนะครับเขาจะตายไปเลยหรือว่าเป็นบุคคลที่คลอดออกมาแล้วไม่สามารถที่จะมีการกินได้นะครับอาทิตย์ที่11ของเขาเนี่ยอาทิตย์ที่11ของเขาเนี่ยแม้ว่าจะมีจักขุโสตะและฐานะบังเกิดแต่ส่วนที่หายไปเนี่ยคือชิวหามันหายไปนะครับชิวหามันหายไปไม่มีการกินเกิดขึ้นอยู่ไม่ได้สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาอาหาระถิติกาพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์อยู่ได้ด้วยอาหารถิติกาเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ด้วยอาหารนี่แหละบุคคลไม่กินอาหารอยู่ไม่ได้ก็ตายไปเลยเพราะฉะนั้นบุคคลถ้าเป็นทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งเขาก็มีคัพพสยกะเหมือนกันสุขติก็มีคัพพสยกะเหมือนกันถ้าชิวหาประสาทไม่ทำงานถ้าชิวหาประสาทหรือชิวหายตนะไม่ทำงานเขาก็ตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งเป็นทุกขติหนึ่งที่เป็นเปรตอสุรเดรัจฉานโอกาสที่จะชิวหาบุพร่องก็มีสุขติโอกาสในการที่จะชิวหาบุพร่องก็มีดังนั้นเราจะเห็นบุคคลสีเขียวๆนี่แหละเป็นอาการพิการของบุคคลที่เราจะต้องเอามากล่าวในอายตนะยมกะของเรานั่นเองนะครับพูดถึงบุคคลพิการสองส่วนนะครับคือบุคคลที่เป็นทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งและสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งพอพูดถึงความพิการเราต้องพูดถึงกลุ่มองค์ธรรมชุดนี้นะครับกับส่วนที่เราไม่ใช้ทิ้งนะครับเอาส่วนที่เหลือที่เอามาใช้ตอนนี้เราพูดถึงองค์ธรรมที่จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจแล้วนะครับส่วนหนึ่งคือทุกขติอเหตุกะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งสุขติอเหตุกะนะครับเราเอาที่ไม่ใช้เราเอาออกไปให้หมดเลยครับเหลือองค์ธรรมแค่นี้แหละเหลือเนื้อความแค่นี้ทุหนึ่งและสุหนึ่งเรามาจับมาเรียงใหม่นะครับทุหนึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนทุหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยโอปปาติกะทุหนึ่งที่เกิดโดยโอปปาติกะอย่างเนี้ยเขาไปเกิดอยู่ในมิระยะภูมิไม่โทษเกิดในนี้ระยะภูมิทุหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะเราทราบแล้วว่าโอกาสที่เขาจะบกพร่องหรือโอกาสที่จะพิการมีสองอย่างเท่านั้นคือหนึ่งจักขายตนะคือตาบอดได้สองโสตายตนะหูหนวกได้ยิ่งตาบอดยิ่งหูหนวกในนี้ระยะภูมิยิ่งทรมานนะครับยิ่งทุกข์ทรมานนะครับอยู่ในความมืดอยู่ในความเงียบที่สุดนะครับหาตัวตนไม่เจอหาหนทางไม่ได้แสงสว่างไม่มีนะครับต้องรอพระพุทธเจ้านะครับอุบัติขึ้นเกิดพุท
ทักโกลาหลเกิดขึ้นมีเสียงแทรกเข้าไปทำให้บุคคลเหล่านี้เกิดความรู้สึกว่านี่แหละพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมหากุศลเกิดขึ้นแล้วหลุดออกจากอบายทันทีนะครับพวกนี้เป็นพวกที่น่าสงสารที่สุดนะครับเป็นพวกที่รออย่างเดียวนะครับรอให้มีพระพุทธเจ้าอุบัติใหม่เพื่อที่ตัวเองจะหลุดออกมาจากนิรยภูมิได้กับส่วนที่สองที่ชื่อว่าสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งมีสองส่วนคือจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นพัพพะเสยกะแล้วก็สังเสทชะอันได้แก่สามพวกด้วยกันคือเปรตอสุรและเดรัจฉานโอกาสที่เขาจะพิการได้มีสามอย่างด้วยกันหนึ่งสองสามสี่อย่างโอกาสที่จะพิการได้สี่อย่างเลยคือมีหนึ่งจักขุสองโสตะสามคานะสี่ชิวหาโอกาสที่จะปกพ้องได้สี่อย่างด้วยกันนะครับจากนั้นเรามาดูบุคคลที่เหลืออีกส่วนหนึ่งคือพวกสุขติอเหตุกะคนหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งเนี่ยต้องเป็นพวกเรานี่แหละที่พิการบ้าใบ้บอดบุคคลที่เป็นมนุษย์นี่แหละครับหรือบุคคลที่เป็นสัตว์นะครับมีการเกิดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นคือคัพพะเสยกะนะครับมีโอกาสที่จะพิการหรือบกพร่องได้สี่ทางด้วยกันคือจักขุโสตะคานะและชิวหาดังนั้นโอกาสบกพร่องหรือพิการเขาได้ใส่สี่อย่างคือจักขุโสตะคานะและชิวหาคราวนี้พวกเปรตอสุรกายเนี่ยเดรัจฉานกินเนื้อความไปสามภูมิแล้วเนี่ยภูมิที่หนึ่งภูมิที่สองภูมิที่สามก็คืออบายภูมิสามอบายภูมิสามว่าบวกกับสุขติอเหตุกะบุคคลเกิดอีกสองที่คือมนุษย์และจาตุมมนุษย์และจาตุมก็ได้เป็นอีกสองภูมิเพราะนั้นเอามารวมกันที่เรามารวมกันเนี่ยเราเรียกว่ากามภูเบื้องต่ำห้ากามภูเบื้องต่ำห้านะครับกามภูมิเบื้องต่ำห้าเว้นนิรยภูมิพอเรามาดูองค์ธรรมว่าคนที่เป็นจักขุบกพร่องอ่ะคือบุคคลที่ตาบอดได้กี่ภูมิเป็เนราก็นับเลยว่าบุคคลที่ตาบอดบุคคลที่ตาบอดได้ทั้งหมดกี่ภูมิมีสามกลุ่มเลยใช่ไหมครับบุคคลที่ตาบอดที่อยู่ในนรกก็มีที่เป็นทุคติก็มีที่เป็นสุคติก็มีเพราะฉะนั้นจักขุเนี่ยบกพร่องได้สามชุดเลยทุหนึ่งในริยะก็ได้ทุหนึ่งที่เป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็ได้หรือเป็นสุหนึ่งก็สามารถที่จักขุบกพร่องได้สามชุดเลยโสตะก็เหมือนกันโสตะก็สามารถบกพร่องได้หมดเลยนะครับส่วนคานะพิเศษถ้าเป็นทุคติที่อยู่ในนี้ระยะภูมิพวกนี้คานะจะไม่บกพร่องชิวหาก็จะไม่บกพร่องแต่เรามีส่วนพิเศษส่วนหนึ่งที่จะต้องแยกออกมาคือพวกชิวหาที่มันบกพร่องเนี่ยมันจะไม่เกิดมาอาทิตย์41ก็ตายไปแล้วแล้วพวกที่ชิวหาบกพร่องเนี่ยจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าตายในท้องตายในครรภ์นั่นเองนะครับตายในท้องตายในท้องส่วนบุคคลที่จักขุโสตะและคานะบกพร่องส่วนแรกเนี้ยเป็นบุคคลที่คลอดออกมาได้คือคลอดออกมาได้แล้วมีโอกาสที่จะตาบอดหูหนวกแล้วไม่ได้รับรสไม่ได้รับกลิ่นประทานโทษไม่ได้รับกลิ่นพวกนี้เราเรียกว่าบุคคลที่คลอดออกมาได้กับบุคคลที่จักขุโสตะเฉพาะทุคติอเหตุกะบุคคลข้างบนเท่านั้นจุดเนี้ยเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในนรกนะครับที่อยู่ในนรกละเอียดนิดนึงนะครับละเอียดนิดนึงเดี๋ยวจะมาจัดกลุ่มองค์ธรรมว่ามันมีลักษณะที่ดูง่ายกว่านี้ยังไงนะครับนี้เอาบุคคลมาใช้เพราะฉะนั้น
ถ้าเราบอกว่าบุคคลที่จักขุคือบุคคลที่ตาบอดเราก็หยิบเอาบุคคลที่ตาบอดมาตั้งถ้าเราพูดถึงตาบอดแสดงว่าส่วนที่ไม่มีคือจักขายตนะเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าพร่องมันไม่มีมันบกพร่องไปนะครับเรามาดูจักขามีกี่ที่หนึ่งที่จักขาบกพร่องเราเรียกเขาว่าเป็นทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งกำเนิดเขาเป็นโอปปาติกะที่ในนิระยะภูมิหนึ่งส่วนกับส่วนที่สองเป็นบุคคลที่เกิดออกมาได้มีสองคนคือทุหนึ่งและสุหนึ่งเราก็หยิบบุคคลที่ชื่อว่าทุคติหนึ่งสุคติหนึ่งมีการกำเนิดสองทางคือคัพพะเสยกะหนึ่งและสังเสทชะหนึ่งแล้วบุคคลที่เป็นทุหนึ่งสุหนึ่งกำเนิดต้องเป็นคัพพะเสยกะและสังเสทชะอันนี้คือกามต่ำห้าเราเรียกว่ากามภูมิธรรมดาเว้นนี้ระยะภูมิไม่เอาคือกามห้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้องค์ธรรมไปสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือบุคคลที่อยู่ในนรกเนี่ยคือบุคคลที่อยู่ในนรกกับอีกส่วนหนึ่งคือบุคคลที่คลอดออกมาได้เนี่ยบุคคลที่คลอดออกมาได้กับอีกบุคคลหนึ่งคือเป็นคัพพะเสยกะที่ตายไปนะครับคือบุคคลที่ตายไปแล้วเนี่ยตายในท้องเพราะฉะนั้นบุคคลสุดท้ายก็คือทุหนึ่งสุหนึ่งเวลาคนตายไปท้องมีชุดเดียวนั้นคือคัพพะเสยกะเราจึงได้เป็นคัพพะเสยกะที่กำลังเกิดในกามแต่เกิดแล้ว11 อาทิตย์มันก็ตายแล้วนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกบุคคลที่ว่าตายในท้องดังนั้นบุคคลที่ตาบอดจึงมี3 กลุ่มคือทุหนึ่งที่อยู่ในนรกเป็นโอปปาติกะกับทุหนึ่งสุหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะและสังเสทชะเยคลอดออกมาเป็นตัวได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นบุคคลที่เป็นทุหนึ่งสุหนึ่งที่เป็นตายอยู่ในท้องคือคัพพะเสยกะแล้วจะมีกลุ่ม3 กลุ่มนี้เป็นบุคคลที่เกิดออกมาได้เป็นนิระยะคลอดออกมาได้แล้วก็ตายในท้องด้วยกัน3 ชุดองค์ธรรมนะครับจักขุและโสตะมีบริบทเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของจักขุและโสตะไม่ว่าจะเป็นตาบอดหรือหูหนวกบริบทองค์ธรรมเท่ากันนะครับคือทุหนึ่งทุหนึ่งสุหนึ่งทุหนึ่งสุหนึ่งที่เป็นโอปปปาติกะคือเกิดอยู่ในนรกคัพพะและสังคือคลอดออกมาได้แล้วก็คัพพะที่ชิวหานั้นไม่มีด้วยคือตายอยู่ในท้องนั่นเองนะครับสามส่วนคราวนี้เรามาดูพวกคานะพวกคานะเนี่ยในนิระยะนี่ไม่มีเราตัดทิ้งเลยนะครับคานะนิระยะไม่มีพวกคานะจะมีสองส่วนทุหนึ่งและสุหนึ่งที่เกิดมาได้แล้วก็ตายในท้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบุคคลที่คานะบกพร่องพอคานะบกพร่องเนี่ยไม่ได้กลิ่นเป็นบุคคลที่ไม่ได้กลิ่นบุคคลที่ไม่ได้กลิ่นพวกที่นิระยะเราตัดทิ้งเราจึงเหลือ2 ชุดเท่านั้นคือชุดที่ทุหนึ่งสุหนึ่งที่คลอดมาได้กับทุหนึ่งสุหนึ่งที่ตายในท้องเนี่ยไม่ได้กลิ่นและบุคคลสุดท้ายที่เป็นชิวหาบกพร่องชิวหาบกพร่องต้องตายในท้องอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะเราบอกว่าถ้าเป็นบุคคลที่ไม่รับรสจึงเหลือองค์ธรรมชุดเดียวเท่านั้นคือบุคคลที่ตายในท้องดังนั้นบุคคลที่หูหนวกตาบอดมี3 สภาวะด้วยกันคือตกนรกคลอดออกมาได้แล้วก็ตายในท้องคนที่ตกนรกมีชุดเดียวเท่านั้นคือทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปปาติกะที่อยู่ในนรกชุดที่สองคือคลอดออกมาได้มี2 คนทุหนึ่งสุหนึ่งกำเนิด2 อย่างคือคัพพะเสยกะและสังเสทชัดและอีกแบบหนึ่งคือคนที่ตายในท้องคือทุหนึ่งสุหนึ่งพวกนี้ตายในท้อง11 อาทิตย์มันก็ตายไปแล้วนะครับถ้าไม่มีชิวหาประสาทมันก็กินไม่ได้พอมาเป็นบุคคลที่ไม่ได้กลิ่นแสดงว่าบุคคลนี้เนี่ยชานายตนะ
บกพร่องไปไม่มีมีสองชุดองค์ธรรมเท่านั้นกินเนื้อความของบุคคลที่คลอดออกมาได้และบุคคลที่ตายในท้องสองอย่างเท่านั้นนะครับกับบุคคลที่ไม่รับรสแสดงว่าชิวหาบกพร่องพอชิวหาบกพร่องสิ่งที่เขาเป็นก็คือบุคคลที่ตายในท้องนั่นเองนะครับนั้นบุคคลที่บกพร่องจึงมีลักษณะองค์ธรรมแค่นี้เองนะครับที่เราพูดถึงองค์ธรรมของบุคคลที่เป็นบุคคลปกติตั้งขึ้นเราจะต้องบวกบุคคลเข้าไปอีก4บุคคลคือ1บุคคลที่ตาบอดตาบอดทูตหนึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในกามนะเพราะฉะนั้นจะอยู่ในส่วนของกามนั่นแหละอันที่2คือหูหนวกหูหนวกอันที่3คือไม่รับกลิ่นอันที่4คือไม่รับรสนะครับนี่แหละเป็นโครงสร้างของยมกที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราตั้งสังอุสังจะแล้วเราก็มาไล่ขาเกิดขาตายของแต่ละภูมิแต่ปีนี้ในการที่เรียนอายตนะยมกะของเราเนี่ยเราจะต้องเพิ่มองค์ธรรมชุดนี้เข้าไปนะครับคือบุคคลที่ตาบอดหูหนวกไม่รับกลิ่นไม่รับรสนั่นเองนะครับสรุปอีกทีนะครับสำหรับบุคคลที่เป็นบุคคลบกพร่องเราจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือตกนรกบุคคลที่ตกนรกกลุ่มที่2คือบุคคลที่คลอดออกมาเป็นตัวได้คลอดออกมาได้อันที่3คือตายในท้องคือตายในครรภ์มี3บุคคลนะครับ3บุคคลคราวนี้บุคคลที่ตกนรกบุคคลที่ตกนรกโอกาสของเขาที่จะพิการได้สองทางเท่านั้นคือจักขุกับโสตะสองทางเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้าเป็นบุคคลที่คลอดออกมาโอกาส4ทางเลยจักขุโสตะและฆานะกับบุคคลที่จะตายในท้องคือจักขุโสตะฆานะและชิวหาเพราะชิวหามันไม่มียังไงมันก็ตายในท้องอยู่ดีนะครับโอกาสในการบกพร่องของบุคคลจึงมี3ทางนะครับ 1. ตกนรก 2. คลอดออกมาได้ 3. ตายในท้องคนที่ตกนรกจักขุและโสตะบกพร่องคนที่คลอดออกมาได้3ทางคือจักขุโสตะและฆานะบกพร่องคนที่ตายอยู่ในท้องคือจักขุโสตะและฆานะชิวหานั้นบกพร่องที่ว่าบกพร่องคือ11อาทิตย์แล้วมันไม่ปรากฏนั่นเองนะครับไม่มีอายตนะไหนปรากฏเขาก็บกพร่องเป็นอายตนะนั้นทั้ง3อย่างพูดถึงนรกบุคคลที่ตกนรกชื่อว่าทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งถ้าไปอยู่ในนรกโอกาสในการกำเนิดของเขาคือโอปะปาติกะที่ในนิระยะภูมินั่นเองบุคคลที่ตกนรกจากนั้นบุคคลที่คลอดออกมาได้มีสองทางด้วยกันคือทุหนึ่งและสุหนึ่งเนี่ยคลอดออกมาได้มีสองการเกิดสองกำเนิดกำเนิดที่1ชื่อว่าคัพพสยกะกำเนิดที่2ชื่อสังเสทชะอย่างนี้อยู่ในกามต่ำห้าอยู่ในกามต่ำห้าเว้นนิระยะภูมิคือคลอดออกมาได้แล้วนะครับกับแบบที่2ประทานโทษแบบที่3คือบุคคลที่ตายในท้องปุถุหนึ่งสุหนึ่งตายในท้องก็อย่างเดียวเท่านั้นเลยคือคัพพสยกะที่ในกามต่ำห้าพอเรามาดูใหม่ว่าทั้ง3กลุ่มนี้อายตนะใดที่บกพร่องได้บ้างถ้าเป็นจักขุคนตกนรกก็ตาบอดได้คนคลอดออกมาก็ตาบอดได้หรือตาบอดแล้วก็ตายในท้องก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงจักขายตนะบกพร่องคือคนตาบอดอ่ะมันมี3ชุดคือทุหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะที่ในนิระยะทุสุหนึ่งที่คลอดออกมาได้ที่เป็นคัพพสยกะและสังเสทชะที่ในกามต่ำห้าตาบอด
กับทุหนึ่งสุหนึ่งที่ตายในท้องตายในท้องก็ต้องคับพระเสยกะแน่นอนที่ในกามต่ำห้าหรือว่าบุคคลที่หูหนวกหูหนวกในนิริยะก็ได้เป็นทุหนึ่งที่เกิดโดยโอปปาติกะที่ในนิระยะภูหรือทุหนึ่งสุหนึ่งที่คลอดออกมาได้คลอดออกมาหูหนวกก็มีหรือมันไม่ผลิตลูกมันหูหนวกแล้วมันก็ตายอยู่ในท้องก็มีนะครับโสตะเลยกับอายตนะที่สามคือคานายตนะไปอยู่ในนิระยะภูมิอยากได้กลิ่นแน่นอนนะครับยังไงมันก็ต้องได้กลิ่นอาหารนะครับทำให้ตัณหามันกำเริบเพราะนั้นฐานะในนิระยะไม่บกพร่องยังไงก็ต้องมีบุคคลที่คลอดออกมาได้เนี่ยฐานะเนี่ยบกพร่องได้ไม่ได้รับกลิ่นหรือว่ามันจะตายอยู่ในท้องฐานะก็บกพร่องได้กับอันสุดท้ายคือชิวหายตนะมันบกพร่องชิวหายตนะมันรับรสไม่ได้มันก็ตายอยู่ในท้องในอาทิตย์ที่11นั่นเองเพราะฉะนั้นบุคคลที่ชิวหายตนะบกพร่องได้มีคนเดียวเท่านั้นคือบุคคลที่ตายในท้องนั่นเองพอเรามาดูว่าถ้าเราหยิบว่าจักขายตนะบกพร่องคือบุคคลตาบอดเราต้องแสดงองค์ธรรมกี่คนคำตอบถ้าจักขามันบกพร่องเราต้องแสดงองค์ธรรม3กลุ่มบุคคลคือทุหนึ่งโอปปปาติกะที่ในนิระยะทุหนึ่งสุหนึ่งที่ในคัพพะเสยกะสังเสทชะที่คลอดออกมาได้กับทุหนึ่งสุหนึ่งที่ในคัพพะเสยกะคือตายอยู่ในท้องหรือว่าถ้าถามว่าคนหูหนวกมีกี่สภาวะคนหูหนวกมีสามสภาวะคือคนที่เป็นทุหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะกำเนิดในนิระยะภูมิกับบุคคลที่คลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ได้ทุหนึ่งสุหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะและสังเสทชะหรือว่าบุคคลที่ตายอยู่ในท้องคือทุหนึ่งสุหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะหรือว่าถ้าเราถามว่าบุคคลที่ไม่ได้รับกลิ่นคานายตนะมันบกพร่องมีกี่กลุ่มบุคคลคำตอบก็คือมี2กลุ่มบุคคลเท่านั้นคือทุหนึ่งสุหนึ่งที่คลอดออกมาได้เป็นคัพพะเสยกะและสังเสชัตชะมีชีวิตออกมาหลังคลอดได้กับอีกบุคคลหนึ่งคือเขาตายอยู่ในท้องเลยคือชิวหามันไม่มีด้วยนะครับคือทุหนึ่งสุหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะแล้วก็ตายอยู่ในท้องถ้าเราถามอันสุดท้ายคือแล้วถ้าชิวหาบกพร่องล่ะชิวหาบกพร่องมันก็ไม่ได้กินมันก็ตายอยู่ดีเพราะนั้นถ้าชิวหาบกพร่องมันมีชุดเดียวเท่านั้นคือทุหนึ่งสุหนึ่งที่ตายอยู่ในท้องเป็นคัพพะเสยกะที่อยู่ในกามภูมินั่นเองนะครับจิตนําเกิดของเขามี2 ดวงเท่านั้นถ้าเป็นทุหนึ่งก็เป็นอเหตุกะเป็นสันติรณะจิต1 ดวงเป็นสุหนึ่งก็เป็นสันติรณะจิต1 ดวงเพราะฉะนั้นสภาวะของจิตนําเกิดของเขาเรียกว่าอเหตุกะปฏิสนธิจิต2ปฏิสนธิจิต2มีเจตสิกประกอบ10 ดวงตอนนี้ถ้าจักขุบกพร่องปกติโอปปาติกะกำเนิดมันต้องเป็นกรรมัชกราบ7เป็นคัพพะเสยกะต้องกรรมัชกราบ3นี่เป็นกรรมัชกราบ3 7ถ้าจักขุบกพร่องเราก็เอา7ลบ1งั้นถ้าจักขุบกพร่องก็ได้เป็นกรรมัชกราบ3 6เป็นโสตะบกพร่องก็3 6อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้องค์ธรรมที่จะเป็นลบยังไงเดี๋ยวเราไปพูดกันก่อนเข้ายมกนะครับนั้นองค์ธรรมของเรามีดังนี้อันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาในการเรียนอายตนะยมกะเพราะฉะนั้นองค์ธรรมพิเศษของการหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือบกพร่อง4 ทางนั่นเองนะครับจักขุโสตะฆานะชิวหาอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงองค์ธรรมพิเศษพอไปพูดถึงการ3ก็จะมีเยอะมีฉีอันนั้นองค์ธรรมพิเศษนะครับพอเป็นการหนึ่งในปีนี้เราจะเห็นองค์ธรรมพิเศษชุดนี้แหละครับมีองค์ธรรมกําลังเกิดและกําลังตายในภูมิต่างๆโดยปกติแล้วยังมีองค์ธรรมพิเศษที่ชื่อว่าองค์ธรรมของบุคคลที่บกพร่องมาด้วยนะครับอันนี้เป็นการปูพื้นฐานที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังจําไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะครับขอให้ฟังด้วยความเข้าใจไว้ก่อนว่าองค์ธรรมที่เราจะพูดถึงในอายตนะการหนึ่งของเราเนี่ยมีองค์ธรรมที่ชื่อว่าบก
ห้องสี่ทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับหัวใจของการเรียนในวันนี้นะครับเป็นการปูพื้นฐานของหัวใจในการเรียนในวันนี้ว่าเราจะต้องทราบว่าองค์ธรรมของเราที่เป็นองค์ธรรมบกพร่องเนี่ยมีลักษณะแบบนี้นะครับทวนอีกหนึ่งทีนะครับเรามีสังอุแล้วเราก็มีสังจักแล้วแบ่งภูมิออกเป็นสี่ภูมิคือกามรูปรูปและอาสันหยิบบุคคลขณะเกิดหยิบบุคคลขณะตายหยิบเอาจิตขณะเกิดและจิตขณะตายรูปขณะเกิดรูปขณะตายสำหรับภูมิต่างๆแล้วเราพิจารณาลงไปว่าถ้าเป็นกามภูมิอายตนะที่กำลังเกิดและกำลังดับได้มีทั้งหมด11อายตนะในรูปภูมิอายตนะที่กำลังเกิดและกำลังดับได้มีทั้งหมด5อายตนะในอรูปภูมิอายตนะที่กำลังเกิดและกำลังดับได้มีทั้งหมด2อายตนะและในอสัญญาสัตตภูมิอายตนะที่กำลังเกิดและกำลังดับได้มีทั้งหมด2อายตนะอันนี้เป็นองค์ธรรมปกตินะครับอันนี้เรียนมาตั้งแต่ปีที่แล้วพอมาปีนี้เราต้องพิจารณาพิเศษอีกสำหรับอายตนะที่บุคคลนั้นบกพร่องได้คือตาบอดหูหนวกไม่ได้รับกลิ่นไม่ได้รับรสคนที่ตาบอดมีสามสภาวะด้วยกันคือ 1. ตกนรก 2. คลอดออกมาได้ 3. ตายในท้องบุคคลที่หูหนวกคือโสตายตนะบกพร่องมีสามสภาวะคือ 1. ตกนรก 2. คลอดออกมาได้ 3. ตายในท้องบุคคลที่ไม่ได้รับกลิ่นคือคานายตนะบกพร่องมีสองสภาวะคือ 1. คลอดออกมาได้ 2. ตายในท้องอันสุดท้ายคือไม่ได้รับรสคือชิวหายตนะบกพร่องคือไม่ปรากฏมีหนึ่งสภาวะเท่านั้นคือบุคคลที่ตายในท้องนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้เป็นหัวข้อสรุปนะครับยังไม่เข้ายมกว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากการเห็นโครงสร้างของยมกการหนึ่งในอายตนะจะต้องมีสามองค์ธรรมเพิ่มมาคือ 1. คนที่ตกนรกคนที่คลอดออกมาได้แล้วก็คนที่ตายในท้องนั่นเองนะสามชุดองค์ธรรมนะครับตกนรกคลอดออกมาได้และตายในท้องอันนี้เป็นโครงสร้างที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับสำหรับการที่จะไปใช้ในอายตนะการหนึ่งนะครับหมดแล้วนะครับเนื้อความสำคัญมีเท่านี้นอกนั้นเราก็ลุยหาได้ทันทีเลยนะครับว่าจักขากำลังเกิดโสตากำลังเกิดคานะจิวหากายะรูปาจนถึงธัมมายนะกำลังเกิดเราบอกได้หมดเลยนะครับใช้องค์ธรรมแค่นี้แหละครับเป็นตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างนะครับหมดแล้วนะครับนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับจะต้องการให้บริการให้อธิบายเพิ่มไหมครับผมมีไหมครับถ้าไม่มีแล้วอันนี้ก็ใกล้เวลานะครับก็คิดว่าวันนี้หนักมากนะครับองค์ธรรมโดยละเอียดมีอย่างนี้นะครับขอโปรยไว้นิดหนึ่งนะครับเราทราบแล้วว่าจักขาและโสตะคานะชิวหามันบกพร่องนะครับจะตั้งยมกเล็กๆอันนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในวันอังคารหน้านะครับโดยปกติเราจะถามว่ายัสสะอายตนะของเราเริ่มตั้งแต่จักขายตนะอุปัชติปัสสะเมื่อมีจักขาต้องเอาอายตนะอื่นๆมารองรับเพื่อความเป็นยมกในกรณีเรายกโสตายตนะโสตายตนะอุปัชติตินะครับเหมือนกันเนี่ยแหละองค์ธรรมมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับคําถามจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หาวิธีใดวิธีหนึ่งในการที่จะดึงวิสัชนาออกมาจากการตั้งองค์ธรรมในสมปุจฉาเหล่านี้มาให้ได้นะครับการเรียนของเราใช้วิธีเดียวนั้นก็คือหาวิธีเรียนตามพุทธพจน์นะครับหาวิธีเรียนตามพุทธพจน์หาวิธีเรียนตามพุทธพจน์นะครับ
อะไรก็ได้นะครับใช้ถนัดตารางก็ใช้ตารางใช้ถนัดขาก็ใช้ขาของผมใช้วิธีการกางแขนนะครับการกางแขนองค์ธรรมนะครับไม่ได้ใช้วิธีคล้ายๆกันแหละครับถ้าท่านใดเคยเรียนตารางกับพระอาจารย์ต่างๆใครเคยเรียนวิธีต่างๆมาแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจในคอนเซปต์อย่างหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะไปจับองค์ธรรมเพื่อที่จะไปหายมกได้หมดแหละนะครับเรียนแบบหนึ่งก็เข้าใจได้ทุกแบบเลยนะครับก็รอหาวิธีการเรียนตามพุทธพจน์อาทิตย์หน้านะครับเราจะมาเรียนกันว่าวิธีการหาองค์ธรรมในการวิสัชนายมกของในวิธีที่ผมใช้เนี่ยครับใช้วิธีไหนนะครับคราวหน้าจะพูดถึงโครงสร้างยมกนะครับโครงสร้างยมกคราวหน้าจะพูดตรงนี้นะครับสรุปอีกหนึ่งทีนะครับอันนี้เดี๋ยวจะส่งเข้าไปในห้องนะครับว่าเนื้อความสําคัญของการหนึ่งเนี่ยจะต้องรู้ตรงนี้นะครับนอกจากคนเกิดคนตายสภาวะของรูปนามในการเกิดตายแล้วเราจะต้องมีองค์ธรรมพิเศษคือความบกพร่องของอายตนะทั้ง4นะครับอายตนะทั้ง4วันนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมคืออันนี้นะครับคือบุคคลที่บกพร่องหรือพิการมีอยู่3สภาวะ 1. ตกนรก 2. คลอดออกมาได้แล้วก็ 3. ตายในท้องนั่นเองนะครับไม่มีคำถามแล้วก็ใจสบายๆนะครับถ้าไม่อยากทบทวนเลยไม่ต้องทบทวนเลยนะครับเดี๋ยวตอนไปเข้ายมกเนี่ยเราจะเข้าใจได้มากขึ้นแต่ตอนนี้เราปูพื้นก่อนเนี่ยหมดแล้วนะครับเนื้อความที่สําคัญหมดแล้วตอนนั้นพอเข้ายมกก็ไปดูวิธีการยมกแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วครับออกแล้ว2 ทุ่มพอดีนะครับเราไปบูชาพระรัตนตรัยกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลธาตุดูแลขันธ์นะครับอาทิตย์นี้ที่อชว.วันที่20จะเปิดแล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสไปอชวก็เรียนอชวนะครับชอบวิธีไหนใช้วิธีนั้นนะครับไม่ต้องใช้วิธีผมก็ได้นะครับเรียนโดยความเข้าใจใช้วิธีไหนก็ทําได้หมดนะครับตอนนี้เราไปบูชาพระรัตนตรัยนะครับรักษาสุขภาพกับทุกคนนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นละเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยปัพพชาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยมะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญนะครับกราบพระพุทธเจ้าร่วมกันนะครับพระรุอาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์วางเคารพนะครับครับสวัสดีนะครับรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะโออา้จาพรบย์กันอาทิตย์หน้าครับขอบคุณค่ะ